ล็อกความรู้สึกแรกหลังไปมินิฟันนี่ค่ะเป็นไงบ้างคือล็อกรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะคือเหมือนเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราทำมันสำเร็จอะค่ะคือล็อกอยากจะบอกกับทุกคนว่าถึงแม้ว่าเราจะเคยผิดพลาดไปแล้วครั้งนึงเราก็สามารถกลับมาทำเป้าหมายให้มันสำเร็จได้ค่ะดังนั้นอยากจะบอกกับทุกคนว่าจงมุ่งมั่นตั้งใจกับเป้าหมายที่วางไว้ค่ะพิชชาคำว่านำพิชชานำรองได้สมตัดสินสำหรับตัวเราเองเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆขอบคุณทั้งเพื่อนสาวงามท่านคณะกรรมการรวมไปถึงบิวตี้มัมทั้ง3ท่านนะคะที่ได้สอนพวกเราในกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโพสต์การสปีชล็อกได้รับความรู้จากเวทีนี้มากๆเลยค่ะรางวัลนี้อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมคะถ้าอยากจะขอบคุณเป็นพิเศษนะคะล็อกก็อยากขอบคุณพี่เลี้ยงของล็อกค่ะที่อยู่เคียงข้างล็อกมาโดยตลอดค่ะอ่ะรองหนึ่งมาค่ะน้องตาค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะสุดๆเลยเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้ค่ะตาลก็ทำเต็มที่มากๆค่ะแล้วก็ทุกๆครั้งที่เข้าเก็บตัวตาลทำทุกวันแบบเหมือนเป็นไฟนอลเลยค่ะซึ่งวันนี้ดีใจจนร้องไห้แบบบอกไม่ถูกเลยค่ะซึ่งดีใจมากๆค่ะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เราตั้งไว้ไหมคะใช่ค่ะคือหนูตั้งไว้ที่แบบมาประกวดครั้งนี้ค่ะอยากจะเข้ารอบ3คนสุดท้ายเพราะว่าครั้งแรกที่หนูมาคือหนูเข้าเพียง30คนสุดท้ายค่ะค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจตอนนี้ยังเหมือนจะเองยังฝันอยู่เลยว่ามายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแต่ว่าทั้งทุกที่ผ่านมาทุกกิจกรรมทุกวันลูกไม้ทำเต็มที่มาตลอดรวมถึงวันนี้ค่ะลูกไม้ก็ทำเต็มที่มากๆด้วยเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมคะเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้แต่ก็วันนี้ก็ทำมันออกมาได้แล้วค่ะน้องรับเดิน Next Level ปีนี้ให้อะไรกับเราบ้างให้สิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้ค่ะมันไม่ต้องหยุดพัฒนาค่ะล็อกมองว่าการที่เราเรียนรู้นั้นเราห้ามหยุดที่จะเรียนรู้เราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะดังนั้น The Next Level นะคะของล็อกคือการไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะมาปีนี้ได้บิวต์มาถามคนมาพัฒนาปรับเปลี่ยนตัวเองเราหลายอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินแบบถ่ายแบบต่างๆนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะตาลยังไม่ค่อยรู้มากสักเท่าไหร่แต่พอได้เรียนกับ Beauty Mom นะคะรู้สึกว่าได้ความรู้อย่างมากเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการตอบคำถามต่างๆนะคะซึ่งตาลนำมาใช้ในวันนี้ได้เยอะมากๆเลยค่ะลูกไม้ความรู้ที่เราได้จากในห้องเรียนก็ถามสามารถทำให้เราเข้าถึงคำถามได้ใช่ค่ะต้องบอกกันเลยว่าสิ่งที่เรารู้มามันอาจจะยังรู้ไม่จริงเมื่อเรามาเจอกับ Beauty Mom แล้วมันคือสิ่งที่เราเอามาใช้บนเวทีเนี่ยเป็นบนเวทีนี้ได้จริงๆอะค่ะภารกิจต่อไปนี้คือเราต้องรับหน้าที่หนักแล้วภารกิจต่อไปของเราเราจะต้องพัฒนาตัวเองก็ล็อกนำคำที่บิวตี้มัมสอนมาตลอดว่าคือไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองล็อกมองว่าการที่ล็อกได้ตำแหน่งอะมงกุฎมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ของความสวยงามแต่มันคือหน้าที่หลังจากนี้ที่ล็อกต้องทำมันจริงๆค่ะฝากอะไรไหมคนที่เป็นกำลังใจให้เราเนาะสำหรับแฟนอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะทุกกำลังใจนะคะล็อกรู้สึกดีใจมากๆค่ะล็อกทำให้ทุกคนนะคะสมหวังกับตำแหน่งที่ล็อกได้รับค่ะแล้วล็อกก็ฝากบอกทุกๆคนว่าเหมือนกับตอนแรกนะคะว่าถ้าทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจทุกคนก็ประสบความสำเร็จได้ค่ะการสุดท้ายสิ่งที่เราอยากจะเห็นน้องๆปีถัดไปเดินเล็กเลเวลเราอยากเห็นอะไรอยากให้น้องๆพัฒนาอะไรเพื่อมาเป็นคนเป็นสิ่งที่อยากเห็นนะคะล็อกอยากเห็นการที่เด็กคนนั้นไม่หยุดพัฒนาแล้วก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ล็อกมองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเหมือนกับล็อกที่กลับมาปรากฏอีกครั้งล็อกได้พัฒนาตัวเองเหมือนกับเปลี่ยนลุคเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยค่ะล็อกมองว่าสิ่งตรงนี้มันก็เป็นแค่เพียงภายนอกแต่ที่สำคัญที่สุดมันก็เป็นความรู้ความสามารถของเราที่อยู่ข้างในค่ะโอเคค่ะ